การจับรถหรูกันบ้างนะครับในพื้นที่จังหวัดยะลาต้องบอกว่ามีการสวมป้ายทะเบียนไทยนะครับแล้วก็อ้างว่าเป็นรถของรัฐมนตรีนะครับในการติดตามด้วยนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับภาพเหตุการณ์นะครับรถที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับเป็นภาพที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาครับทางด้านของตำรวจที่ประจำการอยู่ที่หน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เบตงได้เข้าพูดคุยครับกับผู้ขับขี่รถตู้นะครับยี่ห้อรถตู้หรูนะครับยี่ห้อโตโยต้าครับคุณผู้ชมครับป้ายทะเบียนนะครับที่เห็นอยู่ที่หน้าจอนี่แหละครับแต่ว่าก็โดนกลับข่มขู่นะครับอ้างว่าเป็นผู้ติดตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงใหญ่กระทรวงหนึ่งนะครับก่อนที่จะขับรถผ่านเส้นทางเข้าอำเภอบันนังสตานะครับเพื่อที่จะเดินทางเข้าไปยังตัวเมืองจังหวัดยะลาครับต่อมาทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ตรวจสอบข้อมูลนะครับก็พบนะครับว่ารถคันดังกล่าวนะครับเป็นรถที่จดทะเบียนในต่างประเทศแต่ได้มีการสวมป้ายนะครับเป็นทะเบียนไทยก็เลยได้แจ้งวิทยุได้มีการสกัดควบคุมครับที่ด่านนะครับบ้านลือมุกอำเภอกรงปีนังก็สามารถที่จะควบคุมตัวแล้วก็ตรวจสอบนะครับผู้ขับขี่เนี่ยก็พบมีบัตรประจำตัวเป็นพนักงานการเลือกตั้งชำนาญการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแห่งหนึ่งครับแล้วก็พบปืนขนาด9มม.ด้วยนะครับก็มีป้ายทะเบียนมีทะเบียนเนี่ยพบปืนเนี่ย9มม.1กระบอกนะครับเป็นมีเป็นปืนเนี่ยมีทะเบียนนะครับแต่ว่าไม่ใช่เจ้าของปืนของคนขับนะครับก็ตำรวจก็ควบคุมตัวนะครับเพื่อที่จะดำเนินคดีไปตามกฎหมายครับ